ดีครับผมมานพินกับวิวไทย .blogspot.com นะครับที่เห็นตรงหน้านี้คือวงเวียนน้ำพุนะครับตรงเชื่อมต่อระหว่างถนนเยาวราชนะครับที่ผมยืนอยู่กับถนนด้านนี้เป็นถนนรัชดามาตัดกันนะฮะตรงที่ทางขวานี่เป็นถนนพันแหงตรงช่วงระหว่างถนนเยาวราชจากวงเวียนน้ำพุมาถึงแยกสามแยกถนนพันแหงเนี่ยห้างร้านเบเกอรี่นะครับจะมีช่องอยู่ช่องเล็กๆนะครับบางทีเขาก็เปิดประตูบางทีเขาก็ปิดประตูนะครับเดินลอดช่องนี้เข้าไปนะครับให้เดินลอดช่องนี้เข้าไปมีแสงสว่างข้างหน้านะครับด้านบนก็เป็นอาคารพาณิชย์จะมีช่องเล็กๆเนี่ยลึกลับซ่อนแล้วก็ภาพที่เห็นตรงข้างหน้านะครับถึงแม้จะมีต้นไม้ขึ้นรกรุงรังแต่ว่าที่เราเห็นคือคฤหาสน์นะครับเป็นแมนชั่นใหญ่นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นบ้านของเศรษฐีหรือบ้านในเมืองเก่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคือตรงนี้ไม่มีป้ายบอกนะครับไม่มีป้ายปักไว้ว่าเป็นอะไรครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นป้ายน่าจะเป็นบ้านของในเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโรงร้านข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นน้ำพุมาก่อนนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่ล้อมรอบด้วยอาคารพาณิชย์นะครับล้อมด้วยตึกแถวด้านนู้นมีเหมือนเป็นโรงรถนะฮะน่าจะเป็นโรงรถเก่าครับแล้วก็ซอยเล็กๆนั้นก็คือซอยเข้าออกนะครับเป็นซอยเข้าออกตรงนี้ก็เป็นนะครับเป็นอาคารสูงสง่าแล้วก็สวยนะครับสร้างแบบตะวันตกนะฮะนี่มีป้ายภาษาจีนอยู่นะครับนะฮะป้ายภาษาจีนอยู่ก็น่าจะเป็นยุครุ่งเรืองของภูเก็ตในสมัยนั้นนะครับตรงสถาปัตยกรรมตรงนี้สวยมากครับจะซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกแถวนะฮะใครที่เดินถนนเยาวราชดูบ้านเรือนเก่าๆและตึกสไตล์ชิโนโปรตุเกสนะฮะก็คือเป็นจีนผสมโปรตุเกสนะครับก็ลองเดินเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับนี้เดินกลับออกไปนะครับแต่ตอนเดินออกไปเนี่ยให้ดูด้านบนฮะด้านบนเป็นผนังอาคารไอ้เป็นพื้นนะฮะอาคารพาณิชย์เนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยเป็นพื้นไม้นะครับแล้วตัวไม้คานเนี่ยก็เป็นปูเป็นไม้เนี่ยฝังเข้าไปในปูนะครับนี่ครับด้านบนพื้นไม้นะฮะมีไม้คานฝังลึกก็ไปในปูนผนังปูนครับนี่เป็นการสร้างสมัยก่อนมองย้อนกลับไปด้านนู้นก็คือนั่นก็คือเป็นบ้านที่เราเดินออกมานะครับจะหันหลังกลับออกสู่ถนนเยาวราชครับแล้วก็ไปเดินต่อย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตนะครับตรงนี้มีตู้ไปรษณีย์เล็กเขียนว่าบ้านเลขที่11ครับกับรถตลาดดูนะก็ใครมาก็ลองแวะดูครับพบกันใหม่กับฟิวไทย.บล็อกสปอต.คอมครับครับแล้วพบกันใหม่ครับ